สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้เราคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะครับเพราะว่าฝนก็ห่างหายไปนานตามที่ผมทําคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยว่าฝนจะมา13เป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีจริงหรือเปล่านะครับหรือว่ามันมีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะมาดูในคลิปนี้กันนะครับจะพยากรณ์ตั้งแต่วันที่12จนถึงประมาณที่20นะครับในห่วงนี้จะมีฝนหรือเปล่าไปดูกันนะครับถ้าหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดอยากรู้สภาพอากาศนะครับสามารถเข้าดูเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับแล้วก็เว็บไซต์ winnie.com หรือแอปพลิเคชันนะครับของกรมอุตุและเว็บไซต์ของแอปพลิเคชันของ winnie.com ก็ได้นะครับเรามาเริ่มกันก่อนที่พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอันนี้เป็นคาดหมายลักษณะอากาศใน7วันข้างหน้านับตั้งแต่วันที่11ถึง17สิงหาคมก็คือวันนี้นะครับถึงวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับทางกรมอุตุเนี่ยก็เตือนย้ำนะครับว่าในช่วงวันที่14ถึง16เนี่ยนะครับขอให้บริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะครับให้ระมัดระวังจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมไปด้วยนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยบริเวณไหนที่อยู่ใกล้ภูเขาแถวภาคเหนืออย่างเงี้ยนะครับก็ควรระมัดระวังด้วยเรื่องน้ำป่าไหลหลากนะครับมาเริ่มกันที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยในช่วงที่11 12 13และ17นะครับจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30-40% ของพื้นที่อันนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับในช่วง11 12 13และก็17แต่ในช่วง14 15 16สิงหาเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40-60% และก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับอันนี้นี่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อมาเป็นของภาคกลางนะครับภาคกลางในช่วงวันที่12 13 17 3วันนี้นะครับมีฝนประมาณ 30-40% ของพื้นที่แต่ในช่วงวันที่14 15 16สิงหาเนี่ยนะครับมีฝนเพิ่มขึ้น 40-60% และก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยมาดูภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกเนี่ยในช่วง12กับ13 2วันนี้นะครับจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30-40% ของพื้นที่แล้วก็ในช่วงวันที่14 15 16 17สิงหาคมของภาคตะวันออกนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นประมาณ 40-70% และก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอันนี้ถือว่าฝนสูงพอสมควรนะครับทีนี้มาดูทางภาคเหนือนะครับภาคเหนือเนี่ยในช่วงวันที่11ถึง17สิงหาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40-60% ของพื้นที่ตลอดช่วงเลยนะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่14 15 16สิงหาคมนะครับแล้วก็ต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานนะครับในช่วง11 12 13เนี่ยนะครับแล้วก็17จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40-60% ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับในช่วง11 12 13แล้วก็17แต่ในช่วงวันที่14 15 16สิงหาเนี่ยนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้น 60-70% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเพราะนั้นในภาคอีสานเนี่ยก็14 15 16เนี่ยจะมีฝนตกมากเป็นพิเศษนะครับเนี่ยก็ระมัดระวังไว้ด้วยส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับในช่วง11ถึง17สิงหาเนี่ยนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60-70% ก็ถือว่าจะมีฝนพื้นที่ตลอดช่วงพื้นที่ภาคใต้นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับในช่วง11 12 13สิงหาเนี่ยก็จะมีฝนประมาณ 30-40% ของพื้นที่แล้วก็14 15 16 17นะครับประมาณฝน 40-60% แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอันนี้เป็นการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ11ถึง17สิงหา64นี้นะครับทางกรุงเทพภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับทีนี้เรามาดูคาดการณ์อากาศของกรมอุตุแล้วนะครับเราไปดูของ webindy.com กันบ้างว่ามันจะมีฝนตามนี้หรือเปล่านะครับเราเข้ามาสู่ webindy.com นะครับสามารถเซิร์ช Google ได้ www.windy.com หรือแอปพลิเคชัน windy ก็ได้นะครับถ้ามันมาสู่หน้านี้เนี่ยมันจะเป็นแรงลมนะครับทิศทางของลมเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้นะครับตามที่ผมชี้เมาส์เนี่ยอันนี้เป็นอ่าวเบงกอลนะครับถ้าพายุเกิดตรงนี้หรือแรงลมตัวนี้มันจะเข้าทางอินเดียบังคลาเทศและเมียนมานะครับแต่ถ้าเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ผมชี้เนี่ยหมู่เกาะอันดามันตรงนี้นะครับอันนี้เป็นทะเลอันดามันถ้ามันพัดเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับพัดไปอย่างเงี้ยมันจะเข้าสู่พม่านะครับแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยแต่ถ้ามันไม่แรงจริงนะครับผ่านภูเขาแถวพม่าที่กั้นเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ย
ได้ยากนะครับมันก็จะอ่อนกำลังลงเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยจริงๆนะครับถ้าไม่แรงจริงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งก็คืออ่าวไทยนะครับพวกความหย่อมความกดอากาศต่ำพวกพายุดีเพรสชันเนี่ยถ้าก่อตัวตัวนี้ก็จะเข้าสู่แถบภาคตะวันออกนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยทะเลจีนใต้เนี่ยก็เข้าสู่เวียดนามเข้าสู่จีนนะครับแถวนี้เรามาดูสภาพฟ้าฝนกันก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างดูสภาพฟ้าฝนในช่วงนี้นะครับถ้าเป็นวันที่11เนี่ยนะครับคือวันนี้เนี่ยผมถ้าคิดประมาณสัก4 ทุ่มเนี่ยนะครับก็จะมีจังหวัดที่มีฝนตกอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีอุบลราชธานีนะครับขอนแก่นก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นโซนอยู่แถวลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับแต่ตรงหนักจะแถวอุบลเวลาดูเนี่ยอยากให้พี่น้องเกษตรกรดูอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเปื้อนสีฟ้าๆอย่างเงี้ยตกก็ตกไม่แรงนะครับบอกเลยตกไม่แรงอาจจะเป็นฝนตกปล่อยๆแต่ถ้าเป็นสีเหลืองออกสีส้มสีแดงเงี้ยนะครับก็จะมีฝนตกแรงมีน้ํามีเนื้อนะครับแถวๆเนี้ยอุบลศรีสะเกษแถวๆเนี้ยนะครับทีนี้เราไปดูกันว่าจากวันนี้11นะครับคือวันพุธเนี่ยสิงหาคมเนี่ย11สิงหาคมเนี่ยจนถึงวันที่20เนี่ยจะมีฝนในช่วงไหนบ้างนะครับขอรันตรงนี้เลยนะครับเริ่มจากวันที่12สิงหาคมนะครับในช่วงที่12เนี่ยช่วงเช้าเนี่ยก็ยังไม่มีฝนนะครับถ้ามีฝนเนี่ยจะมีช่วงบ่ายมีหรือเปล่านะขอหยุดไว้ตรงนี้นะครับในช่วงวันอังคารที่12สิงหาคมนะครับพี่น้องเกษตรกรดูนะครับแถบภาคใต้เนี่ยก็จะมีฝนแถว3จังหวัดชายแดนใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็นครศรีธรรมราชบ้างนะครับในช่วง16 นาฬิกาแต่ว่าถ้าเป็นแถวเนี่ยนะครับติดชายแดนพม่าเนี่ยจังหวัดตากอำเภอแม่สอดแถวกาญจนบุรีแถวๆนี้ก็จะมีฝนบ้างนะครับแต่ถ้าส่วนที่มีฝนอีกส่วนหนึ่งก็คือนครราชสีมาในวันพฤหัสพรุ่งนี้นะครับประมาณสัก16 นาฬิกานครราชสีมาปีนี้รู้สึกว่าฝนจะดีนะครับโคราชปีกายที่แล้งปีนี้ฝนดีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมุกดาหารตรงนี้มุกดาหารนครพนมติดแถบชายแดนฝั่งเพื่อนบ้านสปป.ลาวแถวนี้นะครับส่วนตรงนี้ตรงกลางๆอีสานเนี่ยไม่ค่อยรับฝนเท่าไหร่ก็จะมีร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดก็มีบ้างแถวสารคามแถวนี้สารคามเนี่ยแทบจะไม่มีฝนเลยเพื่อนบ้านก็มีก็ไม่ค่อยมีนะครับสารคามจะแรงนิดหนึ่งแล้วก็ภาคเหนือนะครับภาคเหนือเนี่ยแทบไม่มีฝนเลยนะครับฝนน้อยมากถ้ามีก็มีแต่เชียงรายบ้างปลายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับจากวันที่12เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจากวันที่12เนี่ยเข้าสู่วันที่13นะครับเข้าสู่วันที่13ในตอนเที่ยงคืนนะครับดูตรงนี้ก่อนนะครับวันที่13เนี่ยประมาณตีหนึ่งนะครับมันจะมีฝนอยู่ตรงนี้นะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับตรงนี้เนาะที่เป็นปื้นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับพิษณุโลกนะครับตรงนี้พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์ตรงนี้นะครับเพชรบูรณ์เนี่ยต่อแถบพิษณุโลกตรงนี้นะครับจะเป็นเขตชนแดนต่อนะครับตรงนี้จะมีฝนตกประมาณวันศุกร์ที่13ช่วงตีหนึ่งนะครับเข้าตีหนึ่งจะมีฝนตกยังไงก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับเรื่องดินถล่มอะไรพวกนี้นะครับแถบนั้นเราไปต่อกันเลยนะครับวันศุกร์ที่13ช่วงบ่ายจะมีฝนหรือเปล่านะครับในวันศุกร์ที่13ช่วงเช้าเนี่ยก็ไม่มีฝนนะครับถ้าเป็นในช่วงบ่ายเนี่ยประมาณ17 นาฬิกานะครับแถบติดพม่าเนี่ยแถบอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแถวกาญจนบุรีไม่มีฝนนะครับส่วนภาคใต้ก็มีฝนบ้างปลายนะครับภาคเหนือเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีฝนเลยนะครับแถวภาคเหนือเนี่ยแต่ฝนจะมาทางภาคอีสานนะครับวันที่13ประมาณ17 นาฬิกามาดูกันว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะครับจังหวัดที่มีฝนนะครับอำเภอชุมแพนี่ขอนแก่นนะครับอันนี้ฝนตกแรงประมาณ13วันที่13ประมาณ17 นาฬิกานะครับแล้วก็อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็อำนาจเจริญนะครับสีเหลืองๆเนี่ยแล้วก็อุบลจะตกหนักนะครับแถวเขตชนแดนนะครับแถวปักเซของประเทศลาวนะครับจังหวัดอุบลเนี่ยจะตกแรงนะครับอันนี้เป็นช่วง17 นาฬิกานะครับแล้วก็ภาคใต้ตะวันออกก็แถวสระแก้วก็จะมีฝนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับจากวันที่17จากวันที่13วันศุกร์นะครับจะเข้าวันที่14วันเสาร์ช่วงเช้าก็จะไม่มีฝนนะครับวันที่14ดูซิช่วงบ่ายว่าจะมีฝนหรือเปล่านะครับถ้าช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับประมาณ
14 นาฬิกาหรือประมาณ2 โมงเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมฮะแถบภาคตะวันออกเนี่ยมันจะมีฝนนะครับยังไงก็ระมัดระวังเนี่ยระยองสระแก้วปราจีนบุรีแถบเนี้ยนะครับไปปลายต่อกับประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันจะมีฝนมาจากอ่าวไทยตรงนี้พัดเข้ามานะครับจะถูกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นแถบชายลุ่มแม่น้ำโขงเหมือนเดิมนะครับก็คือนครพนมมุกดาหารแถวนี้อุบลอำนาจเจริญที่ติดกับสปป.ลาวเพื่อนบ้านนะครับภาคใต้ก็แถวนครศรีธรรมราชพวกนี้ก็มีฝนบ้างปรับปรายนะครับเราไปต่อจากบ่าย2 โมงจะมีอีกไหมนะครับพอดีเข้าในช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งของวันที่14นะครับวันเสาร์เห็นตรงนี้ไหมฮะวันที่14ประมาณบ่ายสักทุ่มหนึ่งนะครับวันที่14วันเสาร์ทุ่มหนึ่งแถวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยในแถวนี้อุดรธานีเนี่ยนะครับดูชัดๆว่าเป็นอำเภอไหนนะครับถ้าเป็นฝนตรงไหนมันจะเป็นสีเปื้อนเหลืองๆผสมแดงอมส้มเนี่ยนะครับเนี่ยตรงอำเภอน้ำโสมนะครับอำเภอน้ำโสมเป็นจังหวัดอุดรธานีกับอำเภอสังคมน่าจะเป็นจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็แถบเชียงคานเนี่ยแถบชนแดนประเทศลาวเนี่ยยังไงก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากพวกนี้นะครับในช่วงประมาณ19 นาฬิกาของวันเสาร์ที่14 สิงหาคมนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยจาก19 นาฬิกาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่วันที่15คือวันอาทิตย์นะครับช่วงเช้าก็ไม่มีฝนนะครับเดี๋ยวซีช่วงบ่ายจะมีฝนหรือเปล่านะครับในช่วง15เนี่ยประมาณ16 นาฬิกาประมาณ4 โมงเย็นนะครับภาคอีสานเนี่ยก็จะมีประปรายแต่แถวนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์แถวเนี้ยนะครับจะมีฝนพอได้น้ำได้เนื้อหน่อยแต่ที่ตกหนักก็คือแถวพิษณุโลกแถวเนี้ยนะครับมีพิษณุโลกนะครับนครสวรรค์แถวเนี้ยไล่ลงมานะครับลพบุรีลพบุรีก็แรงนะครับตรงนี้นะสีเหลืองแล้วก็ปราจีนบุรีแถวภาคตะวันออกแถวฝั่งชนแดนพม่า ก็จะมีฝนเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ไม่แรงมากเหมือนดังจอที่กล่าวมาแล้วก็ภาคใต้นครศรีธรรมราชแล้วก็ยะลาปัตตานีราธิวาสไล่ลงมาจะมีฝนแรงนะครับช่วงนี้วันเสาร์ประมาณสัก16 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีฝนหรือเปล่านะครับเข้าไปช่วงวันที่วันจันทร์นะครับที่16นะครับวันที่6ช่วงเช้าก็ไม่มีฝนนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายเนี่ยนะครับช่วงบ่ายก็จะเริ่มมีฝนประมาณ16 นาฬิกาหรือ4 โมงเย็นช่วงบ่ายของวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่16เนี่ยก็จะมีฝนอยู่แถวๆเนี้ยนะครับจังหวัดตากกาญจนบุรีราชบุรีแถวๆเนี้ยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเนี่ยแถวปราจีนบุรีสระแก้วแถวเนี้ยนะครับภาคกลางแถวอยุธยานครสวรรค์ภาคเหนือก็จะมีพิษณุโลกนะครับแต่ช่วงนี้ภาคเหนือไม่ค่อยมีฝนไม่รู้เป็นไรนะครับแห้งแล้งมากเลยช่วงนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะที่ทําพยากรณ์เนี่ยดูนะครับแต่ภาคอีสานก็จะพอมีนะครับแถวนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลอํานาจมุกดาหารแถวฝั่งนครพนมเนี่ยนะครับก็จะตกบ้างไม่มากนะครับแต่ตั้งแต่วันที่12ถึง16เนี่ยนะครับเพื่อนเข้าได้ฝนก็จะไม่ค่อยได้ฝนก็จะมีแถวเขตรอยต่อระหว่างสารคามกับขอนแก่นบ้านไผ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นะครับก็คงไม่รู้ว่าสาเหตุก็น่าจะทิศทางลมอาจจะไม่ไปทางด้านนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับจากวันจันทร์ที่16สิงหาคมนะครับช่วงเลยประมาณสักทุ่ม2 ทุ่มก็จะไม่ค่อยมีฝนแล้วนะครับมีฝนอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับเข้าสู่วันพฤหัสที่17สิงหาคมเนี่ยเที่ยงคืนพอดีนะครับภาคเหนือมันจะมีจุดฝนอยู่ตรงนี้นะครับขอซูมเขานิดนึงนะครับอันนี้ตรงเนี้ยนะครับเป็นสีแดงสีเหลืองเนี่ยนะครับสีชมพูก็ถือว่าฝนตกแรงนะครับเป็นแถวจังหวัดแพร่แล้วก็เขตจังหวัดน่านนะครับแถวเนี้ยแล้วก็ลำปางบ้างบางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่แพร่จะตกฝนตกแรงนะครับยังไงก็ใช้ความระมัดระวังด้วยเพราะว่าสีขึ้นเป็นแดงๆแบบนี้ฝนตกแรงนะครับน้ำป่าไหลหลากก็นับใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับพี่น้องทางภาคเหนือเดี๋ยวเราไปต่อวันที่17กันนะครับในช่วงเช้ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับช่วงเช้าก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่มีฝนนะครับพอเข้าช่วงบ่ายช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเนี่ย
ก็จะไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นะนะครับเดี๋ยวย้อนมานิดหนึ่งช่วงบ่ายเนี่ยครับประมาณ18นาฬิกาของวันอังคารที่17นะครับสิงหาคมเนี่ยฝนเนี่ยนะครับจะไปทางภาคเหนือภาคอีสานจะไม่มีแล้วนะครับวันที่17เนี่ยมีน้อยมากตอนบนตอนกลางตอนใต้ก็ไม่มีอีสานนะครับแต่ภาคใต้ก็มีนะครับภาคใต้เนี่ยไล่จากนครศรีธรรมราชมาจนถึงยะราปัตตานีนราธิวาสฝนตกแรงยังไงก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับแถบภาคตะวันตกเนี่ยนะครับแถวจังหวัดตากก็จะมีฝนอยู่ตลอดเพราะว่าฝนมันมาจากฝั่งประเทศพม่านะครับก็คือแถวทะเลอันดามันพัดมาด้านนี้นะครับภาคเหนือเนี่ยก็จะมีแถวเชียงรายเชียงใหม่แถวเนี้ยนะครับก็จะได้ฝนอยู่พอสมควรนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับถ้ามีฝนนะครับก็คือกลุ่มเมฆฝนเนี่ยพวกพายุดีเปรสชั่นอะไรพวกเนี้ยเป็นสีอย่างเงี้ยเวลามันพัดจากอ่าวเบงกอลตอนนี้จะไม่ค่อยเข้าไทยมันจะเข้าพม่าอินเดียบังคลาเทศแต่เนี้ยถ้าจากตรงนี้ถึงจะเข้าไทยนะครับในวันที่วันอังคารที่17เนี่ยพวกลมฝนพวกเนี้ยมันจะมาจากอ่าวเบงกอลก็เข้าสู่พม่าไม่ได้เข้าไทยจึงมีฝนน้อยถ้ามีก็จะมีแถวภาคเหนือพวกเนี้ยนะครับก็จะมีบ้างเพราะได้รับอิทธิพลจากพายุฝนจากอ่าวเบงกอลที่เข้าสู่พม่านะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันจากวันที่17นะครับจากวันที่17เนี่ยก็จะเป็นวันที่18นะครับวันที่18ในช่วงเช้าก็ไม่มีฝนนะครับเราดูช่วงบ่ายว่าจะมีฝนหรือเปล่านะครับช่วงบ่ายของวันที่18นะครับตอบได้เลยว่าวันที่18เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับแทบจะไม่ค่อยมีฝนเลยมีน้อยมากก็มีแต่แถวอุบลสิเกตสุรินทร์แถวนั้นเนี่ยมีปลายๆนะครับไม่ตกไม่แรงแต่จะแรงแถวภาคใต้นะครับดูนะครับนครศรีธรรมราชไล่ลงมาจะถึง3จังหวัดชายแดนใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับแล้วก็แถวเชียงใหม่เชียงรายก็ได้รับฝนน้อยแต่ก็ได้เยอะกับทางภาคอีสานกับภาคกลางนะครับเพราะว่าได้รับแรงฝนจากฝั่งพม่าเนี่ยนะครับพายุฝนเนี่ยจากอ่าวเบงกอลเนี่ยพัดเข้าสู่พม่าก็ได้แถวภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยเป็นบางจังหวัดที่ได้รับฝนนะครับส่วนที่เอาตรงนี้นะครับทะเลอันดามันเนี่ยก็ไม่มีพายุหรือฝนเนี่ยพัดเข้ามาเลยนะครับจึงไม่มีฝนแต่ถ้าเป็นทะเลจีนใต้แถวๆนี้นะครับก็จะมีฝนพัดเข้าสู่เวียดนามแถวๆนี้จะมีฝนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อวันที่19นะครับวันพฤหัสว่าจะมีฝนหรือเปล่านะครับวันพฤหัสประมาณสักตีหนึ่งนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับวันพฤหัสตีหนึ่งเนี่ยแถวจังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือนะครับก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีแถวๆนี้โดยเฉพาะอุทัยธานีกับนครสวรรค์นะครับก็จะมีฝนตกหนักในช่วงประมาณตีหนึ่งของวันพฤหัสที่19สิงหาคมแล้วก็แถวปราจีนบุรีสระแก้วแถวนี้จะมีฝนตกหนักในช่วงตีหนึ่งนะครับยังไงก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยส่วนภาคอื่นตีหนึ่งเนี่ยไม่มีนะครับมี 2-3 จังหวัดที่ผมกล่าวมาเดี๋ยวไปต่อกันนะครับวันที่19วันพฤหัสนะครับประมาณ7โมงเช้าก็จะมีฝนอยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าใครอยู่ทางภาคอีสานก็จะมีฝนอยู่แถวอำเภอโคนเจริญนะครับติดกับปากสันแถวหนองคายแถวๆนี้นะครับติดกับประเทศลาวสปลาวนี่ก็จะมีฝนในช่วงประมาณสัก7นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราไปช่วงบ่ายกันว่าช่วงบ่ายในประเทศเราจะมีฝนหรือเปล่านะครับช่วงบ่ายของวันที่19นะครับช่วงเช้าเนี่ยมีฝนน้อยมากช่วงบ่ายของที่19ก็คือประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับเราจะเห็นกลุ่มเมฆฝนอยู่ภาคอีสานนะครับภาคใต้ก็ไล่แต่นครศรีธรรมราชลงไปนะครับจะมีฝนนะครับแล้วก็ภาคกลางภาคใต้ตอนบนติดกรุงเทพมหานครประจวบคีรีขันธ์ลงมาก็จะมีฝนบ้างนะครับแต่จะหนักแถวนครศรีธรรมราชลงมากลุ่มเมฆฝนเนี่ยภาคเหนือเนี่ยแทบไม่มีเลยมีน้อยมากไม่มีฝนแล้วก็ภาคกลางเนี่ยไม่มีฝนนิดเดียวนะครับแต่จะมีฝนอยู่ภาคอีสานสำหรับที่19วันพฤหัสประมาณทุ่มหนึ่งนะครับฝนในจังหวัดไหนบ้างนะครับฝนเนี่ยก็เดินทางอยู่เส้นเดียวนะครับไม่รู้ปีนี้มาเส้นนี้บ่อยมากเลยนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดบ้านไผ่ขอนแก่นกาฬสินธุ์ก็มีบ้างแล้วก็มหาสารคามนะครับตรงนี้นะครับ
บ้านเมืองเต่านี่รู้สึกว่าจะอยู่สุรินทร์แถวสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับอันนี้ในเขตอีสานก็ประมาณสักวันพฤหัสทุ่มหนึ่งนะครับแถวสุเขตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาอุบลบางส่วนนะครับแล้วก็ติดริมแม่น้ำโขงมุกดาหารแถวนี้นะครับยโสธรพวกนี้ก็ยังระมัดระวังเรื่องฝนตกแรงลมด้วยนะครับเรื่องการเดินทางก็ต้องใช้ความระมัดระวังในช่วงหนึ่งของวันพฤหัสที่19สิงหาคมนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อในวันสุดท้ายวันศุกร์ที่20สิงหาคมนะครับในวันศุกร์ที่20สิงหาคมเนี่ยนะครับช่วงเช้าก็จะยังไม่เห็นเค้าหมอกของเมฆฝนนะครับว่ามันจะไปจะมาหรือเปล่านะครับวันที่20สิงหาคมนะครับช่วงเวลาประมาณสัก1ทุ่มนะครับ1ทุ่มเนี่ยจะเห็นกลุ่มเมฆนะครับเห็นกลุ่มเมฆเห็นไหมครับตรงนี้เนาะเนี่ยกลุ่มเมฆภาคอีสานเนี่ยจะมีฝนน้อยนะครับประปรายก็ภาคเหนือก็ไม่ค่อยมีฝนแต่ภาคใต้เนี่ยมีฝนชุ่มฉ่ำพอสมควรแต่หนักจะอยู่ตรงนี้นะครับฝนตกหนักภาคตะวันออกก็มีฝนเหมือนกันนะครับแต่ไม่รุนแรงมากนะแต่ถ้าเป็นฝนตกหนักในช่วงวันที่20ถูกวันศุกร์เนี่ยนะครับจะอยู่ในแถวอุทัยธานีนะครับอุทัยธานีแถวลพบุรีทองผาภูมิแถวๆนี้โดยเฉพาะอำเภอแถวจังหวัดอุทัยธานีพวกนี้นะครับยังไงก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับอุทัยธานีนครสวรรค์แถวๆนี้นะครับฝนมันจะตกแรงประมาณสักวันที่20วันศุกร์ทุ่มหนึ่งนะครับครับอันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับทั้งจากของกรมอุตุนิยมวิทยาและก็เว็บไซต์ windy.com นะครับก็ขอสรุปรวมแล้วกันนะครับถ้าในช่วงวันที่11 12เนี่ยทุกภาคเลยจะยังไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นักถ้าตกก็ตกแบบปล่อยๆหรือบางแห่งก็จะตกแรงก็มีแต่ไม่มากนะครับแต่ถ้าจะในช่วงมีฝนจริงๆเนี่ยถ้าตามกรมอุตุนิยมวิทยาและก็เว็บไซต์ windy.com เนี่ยก็นับตั้งแต่วันที่13 14 15 16นะครับ13 14 15 16 4วันนี้นะครับก็จะได้ฝนเกือบทั่วทุกภาคยกเว้นนะครับทางภาคเหนือจะไม่ค่อยมีฝนภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เนี่ยจะมีฝนนะครับภาคตะวันออกจะมีฝนแต่ภาคเหนือเนี่ยจะไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่11นะครับถึงวันที่20เนี่ยภาคเหนือจะไม่ค่อยมีฝนกับเขาเท่าไหร่นักแต่ฝนเนี่ยทิศทางมันจะไปทางแถวภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับจะมีฝนในช่วงนี้เพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับก็เตรียมรับมือไว้ให้ดีในช่วง13 14 15 16แต่17เนี่ยก็จะมีบางจังหวัดแต่บางจังหวัดก็แผ่วไปแล้วนะครับแล้วก็18 19 20ก็จะมีบ้างนะครับวันที่20ก็ตามภาพที่เห็นเนี่ยก็แถวภาคกลางแถวอุทัยธานีแถวๆนี้นะครับเพราะนั้นสัปดาห์นี้นะครับทั้งสัปดาห์เนี่ยพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาและ windy.com เนี่ยสรุปก็คือ13 14 15 16นะครับประมาณสัก5วันรวมทั้ง17ด้วยในบางจังหวัดนะครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ